ำแหน่งนี้สวัสดีครับสวัสดีคุณครับผมสวัสดีครับวันศุกร์นะครับผม2:30 น.เวลากับพวกเราอีกเช่นเคยกับทีมงาน Helix Barber Shop นั่นเองครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะบอกว่าเป็นพิเศษสุดเป็นโหมดแท็กทีมนั่นเองโอเคเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมตอนนี้ก็พี่ทุกคนก็รับพวกเรารับชมพวกเราผ่านเพจ Barber Bend Pomade Official นั่นเองนะคะก็บอกว่าวันนี้ก็เป็นทรงยอดฮิต1ทรงที่แบบลูกค้าจัดกันเยอะมากมายนะครับผมมาแชร์เทคนิคกันเหมือนเดิมใครที่เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็แท็กทีมนำทีมโดยช่างฤทธิ์แล้วก็ช่างฝนนั่นเองแท็กทีมนี้ยังไงอธิบายนิดนึงแท็กทีมน่าจะเป็นการแบบแบ่งส่วนในการตัดเพราะวันนี้เราจะตัดทั้งหมดประมาณ2ส่วนใหญ่ๆนะครับผมคือส่วนด้านบนกับส่วนด้านล่างเนี่ยสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีพี่โก้บ้านพุด้วยนะครับผมโอ้สวัสดีครับโอ้สบายดีครับสบายดีนะคะพี่ๆน้องสปปลาวนะคะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีพี่โบบาร์เบอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับถ้าสัญญาณดีกดเลข1ให้ผมหน่อยครับผมสัญญาณดีเลข1หรือว่าใจรัวๆมาให้หน่อยนะครับผมจากที่ไหนกันบ้างครับพิมพ์มาใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับผมจากที่ไหนกันบ้างครับผมอยู่บ้างนะครับวันนี้มีช่างใหม่นะคะติดตามครับช่างมือใหม่ฝากตัวด้วยนะครับลูกพี่จัดไปครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแบ่งปันความรู้นะครับ FC จากพังงาครับผมโอ้โหพังงาสวัสดีครับสวัสดีครับ FC สปป.ลาวทุกท่านครับผมโอ้โหสวัสดีครับต้องบอกว่าสปป.ลาวนี่ก็ก็ติดตามเยอะมากก็ฝากพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับผมตอนนี้เลข1ก็มารัวๆแล้วนะแปลว่าสัญญาณดีมากๆสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดี55คนดูนะครับผมตอนนี้ทุกคนกำลังชมไลฟ์สดผ่านทางเฟซ Facebook Barber Bend Pomade Official นะครับพูดถึงเรื่องทรงกันหน่อยมั้ยทุกคนวันนี้ทรงที่เราแบบ2คนจะมาออกแบบน่าจะเป็นทรงโบคัตด้านหลังเป็นมันเล็ดโอ้โหจะมีขั้นตอนอะไรบ้างที่จะทำให้องศามุนเล็ดเนี่ยมีกระจายและสวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมได้ครับผมโอเคเพื่อนพูดถึงทรงมุนเล็ดนี่ก็จะมีหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นคอปมุนเล็ดถูกมั้ยมุนเล็ดได้ไหมได้ได้ของมามุนเล็ดก็ได้อีกแต่อย่างคำว่ามันเล็ดล่ะความหมายมันยังไงมุนเล็ดนี้ถ้าแบบมันเป็นแบบว่าเหมือนลากไส้อะถ้าพูดง่ายๆต่างง่ายๆเลยลากไส้ลากไส้จะยาวอะไรเงี้ยจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมอาจารย์พี่โกบอกว่าสวัสดีครับทีมงานทุกคนสันดานชัดแจ่มโอ้โหขอบคุณครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับต้องบอกว่าสูตรวันนี้งานด้านบนจะมีกี่ส่วนนะทุกคนที่คิดว่าไว้คนก็จะเป็น2ส่วนในการทำงานหลักๆเนาะคือจะเป็นส่วนของบริเวณด้านหน้ากับบริเวณด้านหลังเนาะ okay. เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลจะมีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างนะโอเคในส่วนวันนี้ของงานด้านล่างของบางก็จะน่าจะต้องมีเฟดเข้าไปชอบเฟดละ okay. ในงานด้านล่างบางจะเฟดด้านข้างเข้าไปแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยบางจะเชื่อมให้มุลเล็ตเนี่ยกระจายเป็นปีกของด้านข้างดีกว่านะครับผมเราเย็นช่วงข้างให้มันยาวๆหน่อยประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับแชร์แล้วครับจากพี่เซนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์ครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณตัสนีมศรีรัตน์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับเคยมีแบบพวกสลิปแบ็กมุลเล็ตไหมที่เคยตัดไหมสลิปแบ็กพูดถึงสลิปแบ็กมุลเล็ตนี้ในหนังเรื่องอะไรนะฟิวรี่ปะฟิวรี่ฟิวรี่กับสลิปแบ็กแต่บุลเล็ตไม่ต้องเป็นสลิปแบ็กฟิวรี่ไม่ใช่อะไรนะเกนจิไหมเกนจิเกนจิเรียกต่อว่าอีกาสวัสดีพี่ตือด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ตือบอกว่าสวัสดีครับพี่น้องฮาริสบาร์เบอร์ทุกคนไปเที่ยวกันมาสนุกไหมโอ้สนุกมากๆครับพี่สนุกมากครับพี่ตือได้เล่นน้ำอะไรไปนครศรีธรรมราชใช่ไหมใช่ใช่ใช่สนุกมากเมืองที่น่าอยู่มากถ้าใครไปก็น่าไปมามีเซิร์ฟด้วยนะที่เราไปเซิร์ฟโคตรเด็ดโอเคครบองค์อ่ะเวลาไปเขาบอกว่าวันนี้วันลอยกระทงเนี่ยมีแก่ลายด้วยลายกระทงลายกระทงเหรอลายกระทงเหรอไม่ได้แบบเอาลายทูบก่อนลายทูบแก่ทูบเลย
พอเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับผมครับผมก็วันนี้ผมบางก็นะเห็นที่บอกฝนเริ่มด้านบนก็แล้วกันนะเดี๋ยวบางจะเริ่มด้านข้างก่อนจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆวันนี้บางจะทำงานด้านล่างให้เสร็จก่อนแล้วก็ต่อที่ฝนจะเป็นสารในงานด้านบนโอเคจะดูว่ามิกกับฝนเนี่ยจะเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับผมโอเคจัดไปครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยกับโปสเตอร์เป็นการแท็กทีมนั่นเองเป็นมิติใหม่เห็นการไลฟ์ของเราโอเคปกติเราจะเห็นแบบคนเดียวเนาะเรียวๆแต่วันนี้ก็มาด้วยแบบแท็กทีมการงานก็จะแปลกและแนวแน่นอนโอเคจัดไปครับโอเคโอเคบางมาเริ่มมายกที่1ปิ่งมอบเวทีนี้ให้กับช่างฮาริสดูแต่แบบต้องหมุนสักรอบก่อนดิโอเคโอเคครับผมก็ทีเนี้ยทรงโบคัสก็คือเป็นทรงที่แบบเหมือนกับเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนโบเฮดถ้าแบบเหมือนคนที่แบบพอกอะไรอยู่แล้วก็เป็นกรอบกลมๆเลยครับผมว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างทีเนี้ยไกด์ไลน์ที่เราจะเริ่มสร้างกันก็คือในโซนด้านหน้าก็คือสำคัญมากที่เราจะหาไกด์ไลน์จากความยาวทีเนี้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยก็ได้กันทีละขั้นตอนนะครับผมง่ายๆนะครับผมจัดไปครับเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยบางก็จะหาไกด์ไลน์จากช่อหน้าก่อนนะครับผมโดยทำการฉีดน้ำไปก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนที่หลังนะเปลี่ยนหาไกด์ไลน์ก่อนนะครับผมสวัสดีน้องอิมรอนสุดจัดบาร์เบอร์ด้วยนะครับผมครับนี่สวัสดีคุณกฤตด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีพี่กรทิตวากรด้วยนะครับก็เวลาทำงานก็ฉีดน้ำก่อนก็ได้นะครับผมบางทีผมมันอาจจะแบบว่าติดกันเป็นก้อนก่อนนะครับง่ายๆเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดบับเบิ้ลเบนโอเมดออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับผมทีนี้เราจะต้องเอาความยาวจับนะครับผมมุมขมับนะครับผมต่อมาเลยเป็นไกด์นะครับผมถ้าสูงเกินไปเหนือมุมขมับขึ้นไปมันก็จะแบบดูเต๋อเกินไปพยายามใช้ประมาณมุมขมับก็ได้นะครับผมถ้าอย่างเหมือนที่บังบอกว่าโบคัตเนี่ยนึกยังไงให้นึกนี่ได้ไหมคนนี้ดีเจนุ้ยได้ไหมให้มองแบบบ้าชัดๆนั่นเองก็คือแบบพี่ดีเจนุ้ยนั่นเองโบคัสก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนคล้ายๆหัวเห็ดนั่นเองใช่แล้วสร้างกรอบไปก่อนเลยคือขั้นตอนนี้บางก็จะสร้างกรอบโดยการใช้แบตเตอรี่ตัวทีเบตรุ่น2นะคะของบับเบิ้ลเบย์นะคะในการปักสร้างกรอบนั่นเองโหคมมากนี่ในแบบเราวันนี้ผมค่อนข้างที่จะหนานะเหมือนนี่เลยสตาร์ปิดสตาร์ทแท็กสตาร์ลีน้องสันโดสด้วยนะครับผมรอไว้ข้างหน้าไปก่อนนะครับผมเผื่อเป็นดีไซน์ให้เล่นกันต่อไปเฮ้ยแค่นี้ก็เก๋แล้วนะแค่นี้ก็เก๋แล้วนะได้ได้มันก็เป็นก็พูดถึงการตัดผมมันก็คืองานศิลปะนะถึงให้เราจะรังสรรค์อะไรลงไปในแบบนั้นเดี๋ยวปัดหน้าให้ได้แบบนี้สำหรับที่บางใช้ก็เป็นตัวเจ้าทีเบตนั่นเองเป็นทีเบตตัวนี้ก็น้ำหนักดีนะฟันนี้คมมากขอบอกพยายามกันให้มันดูตรงๆนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดก็ประมาณตอบไปก่อนแล้วก็ทีนี้เราได้ไกด์ละระดับความยาวเราก็เอาไกด์จับด้านหน้าสร้างกรอบด้านข้างแล้วก็ได้ด้านข้างเสร็จแล้วก็สร้างกรอบด้านหลังมานะครับผมประมาณนี้นะครับผมจัดไปครับ สวัสดีช่างทำด้วยนะครับสวัสดีบาร์เบอร์ยีด้วยนะครับผมโอเคนี่ทีนี้ด้านข้างเราก็เอาเป็นแบตเตอรี่ตัวใหญ่ก็ได้นะครับผมในการทำงานเปิดไฟก็ได้ถ้าใครยังไม่ชำนาญหรือเอาเบอร์รอง 0.5 มาลองก็ได้ถ้าแบบเราอาจจะน้ำหนักมือไม่ได้นะครับผมก็เอียงองศาให้ด้วยแอดมินมีคำถามครับเคยพลาดไปโดนคิ้วไหมครับก็ยังไม่เคยนะแต่ต้องระวังนะคิ้วก็ดูระดับความยาวให้ดีมีคอมเมนต์เข้ามาบอก FC นายแบบครับนี่นายแบบที่ส่งตรงเลยนะส่งตรงจากที่ไหนครับเนี่ยอุลุกวัยไหมโอเคทีนี้เราได้กล่องแล้วก็ให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าจะเหลือนางงอยนั้นไว้เหรอครับอ๋อเดี๋ยวแล้วก็มีคอมเมนต์จากแอดมินบอกว่านี่จะไว้หางเต่าด้านหน้าจริงใช่ไหมเ
เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนฝากไว้คิดนะฝากไว้คิดก่อนครับเก็บหน่อยนะครับผมนี่ขอบอกว่าพี่มีคอมเมนต์เข้ามาบอกเลโอแบตเตอรี่นี้อึดจริงครับใช้เปิดทรงใส่เฟสก็เก็บทรงตัวเดียวจบเลยโอ้โหขอบอกว่าตอบโจทย์จริงๆนะครับพี่ใครที่เคยใช้ก็จะรู้เลยว่าสัมผัสมันเป็นยังไงใช่แล้วเจ้าเลโอตัวนี้ก็เป็นฟันคลิปเปอร์นั่นเองไว้ขึ้นทรงหรือว่าเฟสก็ยังได้นะใช่แล้วดุมากๆตัวนี้แรงก็ลงทุนดูผมอันนี้หนามากเลยนะครับดูจิ้มลงไปก็เอาอยู่อ่ะเอาอยู่ครับผมบางท่านนี้อันนี้คำถามจากเฟิร์นนะคะครับผมตัวท่านตอนนี้คือบางคว่ำแบตเตอรี่แล้วก็ปักนี้ก็คือชิดเลยไหมคะหรือว่าปักชิดเลยแต่ว่าระดับอาจจะตกไปแค่ให้มันมีเส้นไกลๆเฉยๆให้ลอยๆเฉยๆนะไม่ต้องลึกเกินถ้าลึกเกินเดี๋ยวระดับมันอาจจะเสียไปได้เอาแค่แบบให้ดูมีรอยดีกว่านะครับผมมีรอยหน่อยๆเดี๋ยวชั้นล่างเนี่ยเราจะเริ่มเฟดกันเราก็มีไกด์อยู่แล้วเราจะได้ทำงานง่ายขึ้นไงเอาลมเหมือนสร้างกรอบแฮร์ไลน์แหละนะครับผมแต่วันนี้ก็คือจะสร้างกรอบโดยการขึ้นแบตเตอรี่ลงไปนะครับผมร้านเราอยู่ที่ไหนครับพี่เฟิร์นอ๋อร้านเรานะคะอยู่หัดใหญ่สงขลานะคะอยู่หลังโรงเรียนยวถนนนิบัตรสงเคราะห์4นั่นเองนะครับผมร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนะครับมีโอกาสก็แวะมาใช้บริการหรือแวะมาทักทายพวกเราได้นะครับโอเคเราก็จะเห็นกรอบที่ชัดขึ้นทีนี้กรอบด้านหลังอ่ะพยายามให้อยู่ประมาณใต้จุดทุยก็ได้จะมีความทุยอยู่นะครับผมลากมาใต้จุดทุยให้อยู่บริเวณประมาณนี้โอเคโอ้โหแต่ถ้าเราตรงอย่างนี้ไปเราจะเสียจุดทุยนะครับผมเราก็อยากได้จุดทุยด้วยนะครับผมหรือถ้าใครนี่ยังก็หาจุดทุยก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ก้าวจะทำไมหล่อกว่าเพื่อนเอาเรื่องสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวกันด้วยนะครับผมสบายดีนะครับมิงกะลาบากันด้วยนะครับผมมิงกะลาบานะคะขั้นตอนนี้บางฮาริสก็จะใช้แบตเตอรี่เลโอนะคะในการเปิดหน้าฟันจนสุดนะคะแล้วก็ปักเบาๆนะความเบื้อสร้างไกด์ไลน์นั่นเองสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมสวัสดี160คนดูครับผมโอ้โหขอบคุณครับโอเคสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะคะที่สนใจสินค้าก็บันใกล้เรือนเคียงเลยนะคะได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะคะอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองนะคะส่วนเบอร์ติดต่อก็เดี๋ยวแอดมินจะพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านขอบอกว่าสะดวกสบายจริงๆที่ใครที่สนใจพวกแบตเตอรี่เนาะหรือสินค้าต่างๆของบับเบิ้ลเบนก็สามารถทักไปที่อาจารย์ตุ้ยสอนผมชายได้นะครับผมอยู่อำเภอดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองบางท่านนี่มีคำถามมาค่ะว่าผมตรงมากๆตัดครอปได้ไหมครับต้องไว้ยาวแค่ไหนผมตรงมากตัดได้นะครับตัดได้เลยผมต้องถือว่าตัดครอปสวยนะถือว่าเสน่ห์ก็แตกต่างกันไปเนาะพยายามเพิ่มเลเยอร์ถ้าหนาไปก็ค่อยลดความหนาลงนะครับผมแต่ที่สำคัญเลยใครยังไม่ลองใช้แบตเตอรี่ตัวนี้เจ้าเลโอนะขอบอกว่าต้องโดนจริงๆพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างอยู่เนาะโอ้โหหาตัวที่แบบว่าขึ้นทรงดีๆแน่นๆอึดๆหรือว่าเฟดแบบละมุนขอบอกว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวคนชัดเจนมากเลยนะบางฮาริสตอนนี้ใช้แบตเตอรี่เลโออยู่นะคะในการสร้างไกด์ไลน์นะคะจะเห็นได้ว่าไกด์ไลน์นี่ชัดเจนจริงๆนะครับผมใช่ครับผมก็บอกว่าขั้นตอนนี้ต้องเป็นแบบให้ละเอียดเลยนะค่อยๆทำครับมือใหม่ก็อาจจะเอามือลอง 0.5 มาก่อนก็ได้มีแอดมินถามว่าแอดมินบอกว่าได้ข่าวว่าบางมีแขกพิเศษมาเยี่ยมที่ร้านที่อันใหญ่วันนี้ใช่ครับวันนี้มีพี่ฟิล์มมีบาร์เบอร์ช็อปมีอเล็กบาร์เบอร์ช็อปอะไรก็มาช่างแต่ผมจากกรุงเทพแล้วก็มาที่บาร์เบอร์ช็อปนะใช่มาแวะทักทายใช่ไหมใช่ครับผมไปกินเนื้อเหมือนเดิมร้านแบ็กบีทนะครับผมใครมาก็โดนทุกคนนะครับผมเนื้อตัวนี้นะบางคำเผื่อว่าใครที่ยังไม่ทำงานก็อาจจะใช้ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเบอร์ใช้เบอร์ 0.5 นั่นเองในการปักลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อเซฟงานนั่นเองใช่ครับผมโอเคได้กรอบที่สมบูรณ์แล้วกรอบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมลากมาได้ไกด์ไลน์จากตรงนี้มาลากมาด้านข้างทีนี้มาสร้างหาจุดทุยเดี๋ยวตรงนี้มันจะเรียงบุลเลตให้มันกระจายออกด้านข้างนะครับผมแล้วจะเป็นในช่วงตรงนี้และส่วนงานด้านบนเนี้ยน้องฝนก็จะเพิ่มเลเยอร์อะไรก็ว่าโอเคโอเค
สำหรับคำถามนะครับพี่ๆก็สนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมแบตเตอรี่ทุกตัวสินค้าทุกตัวที่ใช้ก็เป็นของบับเบิ้ลนั่นเองใช่แล้วก็สำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะคะสามารถทักหาอาจารย์ตุ้ยมาสอนตัดผมชายได้เลยนะคะอยู่อำเภอดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองนะครับผมขอบอกว่าสะดวกจริงๆกับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านเนาะแล้วก็คนพี่ๆในไทยก็ตามเพจบับเบิ้ลได้เลยใช่หรืออีกช่องทางนึงก็จะเป็นLINE @barbarbain นั่นเองนะครับผม @barbarbain นะคะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆค่ะสารดีๆมากมายเกี่ยวกับบาร์เบอร์เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใช่แล้วถ้าตอนนี้ก็จะใช้เบอร์รอเบอร์ 1.5 เปิดฟันนะครับผมในเกียร์ในการเกียร์พื้นที่ใต้กรอบทรงเข้าไปยังกรอบทรงยังสมบูรณ์แบบอยู่ก็เกียร์พื้นที่ทางใต้กรอบทรงก่อนนะครับผมโอ้ชัดเจนมากลุยมากๆผมในแบบเราวันนี้ค่อนข้างที่จะหนามากๆเลยนะคะขั้นตอนนี้บังฮาริสก็จะใช้เป็นเบอร์ 1.5 แล้วก็เปิดหน้าฟันนะคะในการไถด้านล่างให้เชื่อมกับกรอบที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะขอบอกว่าดูในกล้องนี้โอ้โหช่างอลิสคมมากจริงๆโอ้โหสุดยอดครับโอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เคลียร์พื้นที่ใต้กรอบทรงเดี๋ยวก็ชั้นล่างมาละได้เบ็ดลายเขาเรียกเบ็ดลายละใต้กรอบทรงนะแล้วก็พัดเฟดกันชั้นล่างครับผมสวัสดีพี่ๆ167กันคนดูกันด้วยนะครับผมแอดมินบอกว่าอิจฉาผมนายแบบหนาจริงๆนะครับผมนี่ขอบอกว่าหนาขนาดนี้เจ้าเลโอนี่ก็เอาอยู่นะเอาอยู่จริงดูดิพี่ๆอันนี้คือดูได้เลยนะว่าอึดจริงๆแล้วก็ขึ้นทรงนี้อย่างดีเลยใช่ไม่ดีดไม่ถอยแล้วที่สำคัญนะคะมันอยากให้เห็นตอนแรกเลยนะตอนที่บังคลิตสร้างกรอบทรงด้วยปัตตาเลียนทีเบตตัวเล็กตัวกันขอบตัวเล็กในการปักสร้างตรงหน้าม้าโอ้โหแบบปักทีเดียวเอาอยู่เลยนะคะแอดมินบอกว่านี่ผมจริงๆหรือวิกกระชากให้ดูหน่อยนี่ผมไม่เคยมาจัดเลยส่งน้องฝนไปคอสเช็คตรงจะงอยนิดนึงว่าของจริงหรือเปล่าของจริงครับของจริงเขามีหลายคนชมนะว่านายแบบนี้ผมสวยมากนะอันนี้จริงนะพี่สวยจริงๆครับผมแน่นมากเขาบอกในการขึ้นไกด์ไลน์แฮร์ไลน์นี่เขาบอกว่าแน่นจริงๆโหงานชัดเจนมากโอเคทีนี้ก็จะตั้งระดับเฟดแล้วนะครับผมทีนี้เราดูให้ดีเวลาเริ่มทำการเฟดนะครับผมเนื้อที่เราจะมีน้อยก็พยายามตั้งระยะเบอร์ที่ต้องต่ำพอดีอย่าตั้งสูงเกินไปนะครับผมเพื่อจะได้มีเบอร์ 0.5 เบอร์1ทำการสะบัดต่อได้นะครับผมก็ระยะห่างก็จะมาประมาณนี้ก็ได้ครับผมไม่ต้องเยอะเกินตอนนี้บางอันนี้ก็ตั้งเฟดด้วยตัวทิมเมอร์นั่นเองใช่ครับผมโอ้แบบนี้ก็เฟลเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็เฟี้ยวนะเฟี้ยวจัดนะเอาขึ้นไปหรือว่าข้างนึงเป็นแบบนี้ดี แต่คนดูน่าจะงงอ่ะพี่ๆคนไหนที่งงในด้านหน้าเนี่ยก็คือเดี๋ยวน่าจะต้องเอาออกแล้วครับผมอันนี้ก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการฝากไว้ให้คิดอยู่นะคะเผื่อแป๊บเดียวคนดู180ครับช่างอลิสสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับต้องบอกว่าโบว์ครับนี้นิยมมากนะในฝั่งยุโรปนะบางคนก็ย้อมสีนะบางคนย้อมสีเลยเป็นสีแบบแฟชั่นต่างๆนะครับผมเกิดกันเลยใช่ครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผม180คนดูนะครับผมขั้นตอนนี้บังก็จะใช้ตัวปัตเตอร์เลียนทีเบตรุ่น2นะคะในการกันจอกกันขอบแล้วก็สร้างตัวความขาวระดับ0.0นะคะก็คือสร้างไกด์ไลน์นั่นเองวันนี้วันลอยกระทงด้วยใช่ไหมหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่นะ อยู่ไม่รู้วันแล้วโอ้โหบังคาริสนี่คนก็น่าจะแบบสงสัยนะว่าที่อะไรมันล่อๆนั่นน่ะไปปัดเถอะอ๋อโอเคได้ระดับเฟดแล้วนี่บังจะเริ่มเฟดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ใครที่กำลังจะลอยกระทงนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งลอยก่อนนะคะดูขั้นตอนนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าการเฟดนี้บังคาริสเขาจะสะบัดแป๊บเดียวกลืนเลยนะคะใช่นะครับผมก่อนกำลังจะเอากระทงลงน้ำก็พักเบรกนิดนึงดูเฟดก่อนนิดนึงใช่ดับทุบดับเทียนอะไรก่อนก็ได้นะคะใช่ครับผมจังหวะนี้ก็ตัดผมตัดเล็บอะไรรอไว้ก่อนก็ได้แต่ห้ามรอนะครับดูเฟดกันก่อนนะครับผม
โอเคทีเนี้ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาสร้างเฟสกันทีเนี้ยบางจะเก็บงานด้านหลังนี้ดีกว่าก็คือเห็นไหมเรามีกรอบอยู่ละเราจะสร้างไกด์ไลน์ตรงเนี้ยให้มันไงให้มันพิ้วก็คือเราทำไงให้มันง่ายคือเราอัดขวดที่มันจะใช้แบตเตอรี่ในการเชื่อมทรงเลยในการลอยหลวมๆนะครับผมถ้าใครไม่ถนัดก็ประมาณเบอร์4หรือเบอร์5แต่นี้เราจะใช้เบอร์ประมาณเบอร์รอง 1.5 เปิดฟันนะผมและลอยแบตเตอรี่โดยท่าฟรีแฮนด์นั่นเองตัดเสร็จในแบบไปลอยกระทงต่อไหมครับมีคำถามเข้ามาครับผมเงียบตัดทรงดีเจนุ้ยแล้วนายแบบนี้ดีเจอะไรครับ FC ครับนี่นายแบบมีฉายาไหมคะสวัสดีพี่อาลี่ด้วยนะครับผมพี่อาลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะลี่เขาบอกว่าชาลิตมาเที่ยวสีชนบ้านผมไม่ได้ไปหาฝนตกด้วยเสียดายจังครับโอ้เสียดายมากมีโอกาสนะไม่เป็นไรครับพี่โอกาสหน้ายังมีนะครับผมหรือพี่จะมาเที่ยวสงขลาก็แวะทักทายพวกเราได้นะครับผมนี่มีผู้ใหญ่ย้ายบ้านนะคะผู้ใหญ่ย้ายบ้านจากสุราษฎร์ย้ายไปขนอมแล้วนะคะสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับผมพี่ตั้มแชร์แอนแชร์นะครับก็บอกว่าดูเนโอดิแค่แบบลอยๆแล้วเปิดไฟก็ยังแบบแน่นอยู่นะไม่สนุกเลยเอาหมดมันเอาหมดอ่ะมันบุกมากๆเขาบอกว่าถ้าเราใช้งานแบบตอนนี้เป็นมันก็เหมือนกับการใช้กรรไกรในการสร้างเลเยอร์ก็ได้นะเพราะช่องมันเข้าอยู่ละเราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ใต้กรอบสูงตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะได้จุดทุยสังเกตไหมมันก็จะอยู่ประมาณแบบนี้เดี๋ยวเวลาแห้งอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ประมาณมันจะได้จุดทุยด้วยแล้วก็เดี๋ยวบุลเลตก็เดี๋ยวเราสไลด์ลงทีนี้โอเคเริ่มเห็นภาพกันแล้วนะคะนะครับดังนั้นเป็นส่วนๆจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมอย่าลืมถ้าใครไม่ถนัดการลอยแบบจะเรียกใช้เบอร์4นะครับมันจะเทียบเท่ากับประมาณเบอร์4นี่ก็คือไถชิดได้เลยใช่ไหมคะใช่ไถชิดได้เลยเราจะพอดีมากเลยก็คือได้ทั้ง2เทคนิคเลยนะคะในขั้นตอนนี้ทีนี้จะเหลือตรงนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวบังจะพลิกแบตเตอรี่ลงก่อนนะครับผมพลิกแบตเตอรี่ลงก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆสไลด์ลงนะครับผมว้าวโอ้เทคนิคนี้ก็คือเสน่ห์มากอ่ะได้เลยนะมันก็จะได้ร่างกายที่มันพิ้วขึ้นนะครับผมนี่เหมือนแมวขวนเลยนะคะประมาณนั้นครับผมขวนไปเรื่อยๆนะคะจนพิ้วเลยนะคะ โอ้โหเผอแป๊บเดียว200คนดูครับชาลิตผมว่าต้องมีอะไรสักหน่อยละวันลอยกระทงก็ต้องมีลายหน่อยวะต้องจุดเทียนไหมอ่ะหรือว่าลายดอกไม้ดีหรือว่าจุดเทียนที่หัวจุดเทียนที่จะงอยสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมขั้นตอนนี้บางก็จะเล่นตรงจุดท้ายทอยนะคะหรือจุดตรงลากไซเลยนะคะโดยการใช้เบอร์ 1.5 แล้วเปิดหน้าฟันแล้วก็คว่ำแบตเตอรี่เลโอนะคะในการดูผมได้แบบดีผมมาจะวิ่งไปทางนี้เดี๋ยวเราค่อยล็อกข้างในเอาเหมือนก็ได้ก็คือเก็บลูกผมให้กับลูกค้านั่นเองครับผมโอเคเราก็จะได้เยอะๆลงมาแล้วเดี๋ยวค่อยๆกระจายไปแต่มันรู้สึกว่ามันจะแน่นๆไปหน่อยเราค่อยหาแบบอะไรที่มันซอยให้มันบางนะครับผมครับผมสำหรับข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆหรืออยากดูย้อนหลังสามารถทำไงได้บ้างครับพี่ผมนี่เลยนะคะไปที่ LINE @นะคะพิมพ์ @ @barbarbarian นะคะ @ barberbay นะคะก็สามารถแอดเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะคะในนั้นก็จะมีการแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะคะรวมถึงสินค้าที่แบบเป็นเทรนในปัจจุบันนี้หรือชุดคอมโบอะไรก็มีนะใช่แล้วและที่สำคัญเลยก็สำหรับพี่ๆทุกคนที่เป็นช่างก็ฝากไว้ด้วยในนั้นก็จะมี VH Academy นั่นเอง VH Academy นี่เป็นอะไรครับพี่เฟิร์นก็จะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะคือไม่ใช่แค่ออนไลน์ธรรมดาเป็นออนไลน์ยังไงเอ่ยเป็นออนไลน์ที่แบบว่าลึกนี่คือยังไงก็จะมีทั้งเนื้อหาที่เป็นการใช้อนาโตมีให้เหมาะสมการใช้องศาให้ถูกหลักก็มันเป็นคอร์สออนไลน์นั่นเองสำหรับพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างอยู่อยากเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจาะลึกทรงนี้ก็จะมีให้พี่ๆทุกคนศึกษาในนั้นได้เลยใช่แล้วก็อย่าลืมแอดกันไปนะคะ @barberbarbarian นะคะ @barberbay นะคะขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับช่างอลิสตอนนี้บางต้องการลดความหนาของปลายมูเลตหรือว่าลากไซก็ได้นะครับผมให้มันดูหลวมลงหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันรู้สึกมันชื้นๆแน่นๆอยู่ก็ใช้การซอยโดยไม่โกนนะครับผมไม่โกนจะเป็นการซอยที่แบบฟิลเหมือนเป็นไกลซอยแต่ความออกไปมันจะฟุ้งๆกว่าโปรดักต์นะครับผมพี่หัสดินลาเต้บอกว่าสุขสันต์วันเกิดครับช่างฮาริสขอบคุณมากๆครับถ้าใครยังไม่รู้ก็
เป็นวันเกิดช่างฮาริสเนาะเมื่อวานนี่สามารถร่วมอวยพรกันในคอมเมนต์ได้นะครับผมขอบคุณทุกคำอวยพรนะครับผมปีนี้กี่ปีแล้วครับช่างฮาริสปีนี้ไม่บอกไม่บอกใครรู้บ้างใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่าช่างฮาริสกี่ปีแล้วทายมาหน่อยทายมาหน่อยก็อย่างที่บอกนั่นเอง VHS Academy ก็เป็นคอร์สออนไลน์นะพี่เฟิร์นเนาะเจาะลึกเกี่ยวกับเส้นผมจริงๆหรือเทคนิคต่างๆมากมายเช่นเรื่ององศาหลังอนาโตมีใช่มั้ยการกรอบทรงอะไรเงี้ยทุกทรงก็จะมีเลยก็จะทุกทรงก็จะมีความเป็นเค้าว่ามีรายละเอียดแต่ละจุดแต่ละจุดเล็กน้อยเนาะเทคนิคข้างในก็หลากหลายนั่นเองที่สำคัญมีเฟดด้วยใช่ไหมชาลิตใช่ครับผมเฟดนี่ก็จะต้องบอกเฟดที่แบบขั้นตอนอย่างง่ายๆเนาะใช่ครับผมเคยเฟดแบบว่าทำไมสะบัดเกินแล้วมันขาดเกินไปถ้าบอกว่าสูตรนี้จะสะบัดไม่เกินแน่นอนไปจัดสำหรับสินค้าทุกคนที่สั่งนั่นเองก็ช่วงนี้ก็เป็นยังไงนะมีของแจกให้กับแฟนเพจด้วยของแจกในที่นี้คือจะเป็นสติกเกอร์เวอร์ชั่นเซิร์ฟสเก็ตนั่นเองเซิร์ฟสเก็ตนี้มีความหมายยังไงครับพี่เฟิร์นก็เซิร์ฟสเก็ตนะคะก็จะเป็นงานเซิร์ฟสเก็ตนั่นเองในนั้นก็จะมีการแข่งขันเซิร์ฟสเก็ตต่างๆสายสตรีมนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็มา X กับบาร์เบียนนั่นเองผมพูดถึงสติกเกอร์นี้สวยมากเพื่อนเห็นแล้วแบบสวยจริงๆก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะสนใจก็อยากให้เข้าไปร่วมงานกันได้เลยนะคะครับผมวันที่เท่าไหร่แล้วนะวันที่26ถึง27นะครับผมเดือนนี้นะครับก็ติดตามในข่าวสารก็ติดตามในหน้าเพจได้เลยใครสายสเก็ตนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเขาบอกว่าสติกเกอร์สวยมากเนาะเวอร์ชันเซิร์ฟสเก็ตนะก็ฝากแอดมินส่งมาให้ที่ร้านด้วยนะอยากได้เหมือนกันนะครับผมแอดมินยังไงก็ฝากส่งมาที่ร้านด้วยนะครับนี่อ้อนแล้วนะเนี่ยนี่อ้อนแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็บางฮาริจะใช้เป็นเบอร์ 0.5 ใช่ไหมคะใช่ครับผมในการตั้งเงาขึ้นไปนะครับฟรีแฮนด์แล้วนะคะครับผมก็บอกว่าใครที่แบบยังสะบัดเฟดและเก่งแนะนำให้ฝึกในการสะบัดข้อต่างๆด้วยนะครับเพราะว่ามันสำคัญมากต่องานเฟดนะครับผมพยายามฝึกท่าให้มันดูแบบอยากแข็งขึ้นนะครับผมพยายามใช้สรีระของเราเนี่ยแหละให้เกิดประโยชน์นะครับผมโหแอดมินบอกว่าได้ครับเดี๋ยวส่งเสื้อไปให้นะครับโอ้ขอสติกเกอร์ได้เสื้อครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณแอดมินมากนะครับผมแล้วถ้าใครอยากได้สติกเกอร์พี่เฟิร์นถ้าใครอยากได้สติกเกอร์นะคะก็จัดเลยเจ้าเลโอเลโอซื้อปุ๊บได้สติกเกอร์ปั๊บส่วนเครื่องค่อยว่ากันเอาไม่ใช่ก็ใครสนใจแบตเตอรี่เลโอก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมใช่ลิตรราคาเท่าไหร่ครับผม 1,500 บาทรวมส่งนะครับผมโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้เฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะครับผมใช่ครับพี่ๆคนไหนสนใจแบตเตอรี่เลโอนะคะสามารถแคปหน้าจอได้เลยนะคะแคปหน้าจอแล้วก็ทักหาแอดมินในเพจได้เลยนะคะถ้าเข้าไปในแชทนะคะบอกว่าแอดมินคะอยากได้แบตเตอรี่เลโอค่ะทีนี้พอโอนตังอะไรเรียนเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะส่งของให้แล้วก็พร้อมสติกเกอร์ด้วยพร้อมสติกเกอร์ด้วยนะคะถ้าอยากได้นี่ทักแอดมินว่ายังไงนะแอดมินคะหนูอยากได้แบตเตอรี่เลโอค่ะสติกเกอร์จะแถมให้หนูด้วยก็ได้นะคะใครสนใจก็เข้าไปตำกันได้นะครับกับเจ้าแบตเตอรี่เลโอหรือไอ้ยักษ์เขียวของเรานั่นเองไอ้ยักษ์เขียวนี้ราคา 1,500 บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวก็บอกว่าราคานี้เฉพาะในไลฟ์เลยนะคะมีแบบสติกเกอร์ให้เพื่อนๆดูไหมมีก็บอกว่าสวยมากผมเป็นคนนึงที่สะสมสติกเกอร์ของร้านตัดผมนะครับผมก็บอกว่ามันเป็นคอลเลคชันของผมเลยนี่สติกเกอร์ก็จะออกแนวประมาณนี้นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็แน่นอนมาสคอตของเราก็จะเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่นี่ก็เป็นแบบบับเบิ้ลเบน X สเก็ตบอร์ดนั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าเท่จริงๆพูดถึงสเก็ตเนี่ยก็พี่น้องบาร์เบอร์เราเนี่ยใหเขาเรียกว่าอะไรเล่นกันเยอะมากๆเลยนะใช่ครับพี่ๆน้องคนไหนที่กำลังรับชมอยู่แล้วมีงานเดลิเวอรคือการเล่นสเก็ตก็อย่าพลาดเลยนะคะงานนี้นะคะใช่ครับผมวันที่26-27ใช่ครับเดือนนี้ใครสายเซิร์ฟสเก็ตก็สามารถไปร่วมงานหรือร่วมกิจกรรมได้นะครับผมโอ้
เอามาจัดแต่ยังคาใจด้านหน้าเนี่ยจะให้น้องฝนจัดการเอาไว้ค่อยสะบัดงานขึ้นไปนะครับผมอันตอนนี้บังก็จะใช้เป็นเบอร์1แล้วนะคะเบอร์1ในการสะบัดรอยต่อของเบอร์ 0.5 เมื่อสักครู่นี้นะคะก็แบตเตอรี่ที่บังใช้ตอนนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่เลโอนะคะผมบอกว่าโบคัทก็คือเกาะให้มันเห็นเป็นเกาะเหมือนครอบอยู่นะแต่เราก็ไม่ใช่มันทื่อเกินไปนะเราก็ใส่เฟสไปหน่อยก็ได้นะครับผมนี่บังจัดสะบัดจนถึงหลังหูเลยนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกเรามาแบบหมวยแบบแท็กทีมเนาะหมวยยกนี้ยังไม่จบนะคะนี่เพิ่งยกแรกใช่ไหมที่เขาฟาดไปแบบโอ้โหหายจะแบบสุดๆนะนะคือกลับบ้านแบบนี้ก็ยังได้เลยนะเนี่ยมีคอมเมนต์เข้ามาบอกเผอแป๊บเดียวเงาสวยมากเลยครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่อาจารย์ตุ้ยสนตัดขุมชัยอยู่อำเภอดงดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เลยนะคะก็จะเป็นบ้านใกล้เคียงของพี่น้องได้เลยนะคะใช่ครับผมแล้วก็พี่ๆในประเทศในไทยก็สามารถทักเข้าไปในแฟนเพจ Bubble Bean Pomade Official ได้เลยนะครับผมขั้นตอนนี้สังเกตนะคะบางก็จะเลาะพวกตีมผมด้านในนะคะที่ไม่เป็นทิศเป็นทางนะคะบางคนก็เห็นว่าที่จะล้อเพราะว่าตีนผมฝั่งนี้มันวิ่งมาฝั่งนี้ก็เลยล้อทิศไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องอยากให้มันไปแบบนี้ถ้าทิศทางผมของใต้ผมของบางคนอ่ะทิศทางไปสวยแล้วก็ไม่ต้องล้อก็ได้นะครับผมดูใต้ผมดูว่าทิศทางไปทางไหนนะครับผมถ้ามันฝืนมากก็ออกได้เลยมีพี่จากอินโดนีเซียนะคะบอกว่ากูดดีมากเลยนะคะก็สลามัตมาลัมนะคะยากสุดยอดได้ดูภาษาเลยพี่เบิร์นมีคำถามคอมเมนต์มาว่าติดตามพี่คนที่ตัดทั้งในเฟซและ TikTok ตัดสวยมากเลยครับขอบคุณมากครับอันนี้จะเป็นการเก็บรายละเอียดตรงรากไซแล้วนะคะก็มานี้นะครับผมสุดยอดโอ้โหเกิดจัดต้องบอกว่าเอาการซอจากมิดโกนมาช่วยได้นะครับในโซนตรงนี้ถ้าใครยังโกนไม่ถนัดก็มันจะมีมิดโกนที่เป็นแบบเหมือนหวีอะไว้รูดเอาใช่ไหมใช่ใช่แบบรุ่นเก่าเอามาใช้ก็ได้ผมว่างานตรงเนี้ยลากใส่มันก็จะดูฟงฟงขึ้นหน่อยลองดูเทคนิคนะครับผมสามารถเซฟงานได้ด้วยเนาะใช่ครับผมลายลากใส่นี่ดูแบบผิวเรียวมากเลยนะคะทีเนี้ยบางก็เห็นว่าจุดทุยที่บางได้เดี๋ยวเวลามันแห้งมันก็จะอยู่ประมาณแบบอยากให้อยู่ประมาณแบบเนี้ยพยายามอย่าให้อยู่แบนแบบนี้นะครับพยายามข้างหลังให้มันดูเฉียงแบบเนี้ยสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวเวลาแห้งตรงนี้มันเปียกอยู่แล้วให้มันเราก็ค่อยยกแบบให้มันดูทุยก็ได้นะครับสุดยอดเลยนะคะทีนี้ก็จุดเด่นของตรงนี้ก็เฟดไปหน่อยก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวต้องเก็บรายละเอียดหน่อยข้างหน้าเราทิ้งไว้ก่อนแล้วก็จะเอาออกไม่ต้องเอาออกก็ได้ข้างหน้าก็เป็นสไตล์นะครับพี่มันเป็นสไตล์มันไม่เหมือนใครนะเนี่ยลิมิเต็ดเนี่ยโอเคไปต้องแบบนั้นแหละสวัสดีค่ะพี่เจมสวัสดีครับช่างเจมทักมานะครับช่างมาลีโอเคพี่เจมสวัสดีครับโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับงานด้านล่างของบังนะครับผมสุดยอดมากๆสวัสดีช่างโน้ตวินเทจด้วยนะครับผมจากชลบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมโอเคครับผมบอกสำหรับงานด้านล่างของบางก็ประมาณนี้ยกที่1จบลงแล้วนะคะเต็งโอเคส่งไม้ต่อให้กับช่างฝนนะครับผมเป็นการแท็กทีมด้านบนนั่นเองมาแล้วนะครับยกที่2ของเราการทำงานเป็นยังไงบ้างเอ่ยการทำงานในส่วนของด้านบนนะคะฝนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆก่อนนะคะก็คือส่วนเวียนส่วนด้านหน้ากับส่วนด้านหลังเนาะบริเวณส่วนด้านหน้านะคะฝนก็จะแบ่งเป็นจุดฟิงจุดสามเหลี่ยมคือ
ส่วนของหน้าม้านะครับในส่วนของหน้าม้านี้ผมจะซอยเพื่อสร้างเลเยอร์นะครับประมาณ4เซกชันนะครับเพื่อไม่ให้ผมมันดูทื่อเกินกันไปเนาะส่วนต่อมาจากนั้นผมก็จะเอาจุดหน้าม้าเนี่ยมาเชื่อมกับจุดบริเวณด้านข้างเนาะโดยที่จะแบ่งเซกชันก็ประมาณ4ช่อนะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ในส่วนของบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังก็ของหลังใบหูก็จะดึงในส่วนของบริเวณด้านหน้ามาเชื่อมกับหลังใบหูนะครับบริเวณตรงนี้โอเคแล้วก็แบ่งซอยช่อไปเลยนะครับโอเคโดยการทำงานของส่วนจะแบ่งจากหน้าแล้วก็มาทางขวานะครับประมาณนี้โอเควันนี้ก็ช่างฝนก็มาละเอียดจริงๆนะขึ้นกระดานให้ดูเรียบร้อยนะมาดูกันเลยนะครับโอ้นึกว่ากลับแล้ว ทีนี้เรามาแบ่งในส่วนของปิ้งกันก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมเขาบอกว่าติดตามช่างฮาริสชอบผลงานมากๆครับขอบคุณครับด้านหน้านี่เอาออกดีไหมผมว่าน่าจะต้องเอาออกอ่ะเอาออกไปเนี่ยด้านหน้าแต่ว่าแอดมินบอกว่ารบกวนเก็บหางเต่าไว้ด้วยนะครับ ได้ครับเดี๋ยวเราจะทำตามสัญญานะครับผม สลามครับบังฮาริสวอลเลย์กุ้มวัดสลามด้วยนะครับทีนี้เราจะเก็บหางเต่าก่อนนะครับเก็บไว้หรือว่าตัดออกครับตัดออกไหมหรือว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าโอเคทีนี้ผมจะมาสร้างเลเยอร์นะครับในการสร้างเลเยอร์นะครับผมจะดึงประมาณ90องศาเนาะเพื่อไม่ให้มีเลเยอร์ที่เยอะเกินนะเพราะว่าจุดเด่นของมันก็คือเป็นโบคัสนั่นเองแต่เดียวนะคอมเมนต์นี่เยอะมากบอกอย่าตัดหางเต่านะครับ จริงนะอันนี้จริงนะมีคอมเมนต์บอกว่าอย่าตัดตรงนั้นออกเด็ดขาดแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้ค่อยให้กลับไปให้แฟนเขาตัดเองแอดมินบอกว่าเป็นเรดาร์รับสัญญาณนะ โอเคขั้นส่วนของขั้นตอนนี้ช่างฝนก็จะดึงองศานะครับผมจะถึงที่90องศานะคะนี่ก็จะเป็นเซกชันที่3แล้วนะคะครับผมส่วนช่อที่เป็นหางเต่ายาวๆก็ช่างฝนก็จะเว้นไว้นิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นสไตล์นั่นเองก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะงอยเสน่ห์นะคะถ้าคุณไว้แล้วจะเพิ่มเสน่ห์คุณอีก 30% เลยนะคะเขาบอกว่าเก็บจะเฟี้ยวกว่าครับโอ้โหคอมเมนต์นี่อย่างปั่นเลยไม่แน่นะอาจจะแบบเป็นเทรนก็ได้นะใช่หัวหุ่นอาจจะเป็นผู้นำเทรนเลยก็ว่าได้นะทีนี้เราสร้างเลเยอร์90เลยใช่ไหมครับจากนั้นผมจะมาทำในส่วนของเลนด้านข้างเนาะปึ๊บทำแบบนี้ผมจะคอสเช็คความยาวที่ตกลงมาของกรอบก่อนนะครับเพื่อให้กรอบมันเสมอกันเนาะเอาเลยจัดไปครับผมวิธีนี้จะทำให้กรอบของโบคัสเนี่ยดูคมขึ้นเลยนะคะแอดมินบอกว่าย้อมหางเต่าเป็นสีแดงก็น่าจะดีนะครับก็เฟี้ยวอะครับน้องๆเดี๋ยวน่าจะมีแบบพ่นสีหางเต่าหน่อยป่ะจุดไฟดีกว่าจุดไฟเหรอจุดไฟแบบให้มันกลืนกันนั้นสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นทรงฮอปโบคัสมัลเล็ตนั่นเองก็ตอนนี้ขั้นตอนนี้จะเป็นการทำงานในส่วนของด้านบนนะคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่อของด้านข้างแล้วนะคะมันสักครู่นี้ก็สร้างเลเยอร์ในส่วนจุดฟิงหรือจุดที่เป็นหน้าม้านะคะสร้างเลเยอร์โดยการตัด90องศานะคะถัดมาก็จะเป็นช่อของด้านข้างนะคะขั้นตอนแรกก็จะทำการสร้างกรอบแบบเคลียร์กรอบให้ตรงคมชัดเจนขึ้นนะคะทีนี้ก็จะมาสร้างเลเยอร์ในส่วนของด้านข้างอีกทีนึงนะคะโดยการดึง90เหมือนเดิมเลยนะคะดึงออกข้างนอกนะคะมีคอมเมนต์บอกว่าดูแววตานายแบบก็รู้แล้วครับว่าห่วงหางเต่าขนาดไหน ห้ามตัดนะครับ ยิ้มหวานด้วย
นี้ด้านข้างเราก็ได้เรียงเลเยอร์เสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะทำในส่วนของด้านหลังกันนะคะสวัสดีพี่ๆน้องทุกท่านเลยนะคะก็ตอนนี้พวกเราไลฟ์สดผ่านเพจ Bubble Bean Pomade Official อยู่นะคะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับสวัสดีน้องฟาฮัดด้วยนะครับสำหรับแผ่นใสที่ติดหน้าผางนะคะก็สามารถครับทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับผมถ้าอยากได้แผ่นที่ติดบอกแอดมินว่าไงอีกอะแอดมินครับผมอยากได้แผ่นใสนะครับแผ่นใสที่มันไม่ได้กองแสงนะครับแผ่นใสกันเศษผมนะครับผมก็สามารถทักเข้าไปหาแอดมินได้เลยนะหรือแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะคะแอดมินก็จะบอกว่าได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราก็จะแถมสติ๊กเกอร์สเก็ตให้ด้วยนะครับใช่แล้วถึงคุณไม่อยากจะได้เราก็จะให้นะครับยอดสอบถามหน่อยครับดึง90องศาจะเกิดผลอะไรครับผมการดึง90องศาก็เหมือนกับการสร้างเลเยอร์นั่นเองนะคะพอเวลายกช่อผมขึ้นแล้วตัดปุ๊บผมเวลาทิ้งลงมันก็จะไล่เรียงเหมือนขั้นบันไดนะคะแต่ไม่ใช่บันไดแบบทื่อๆนะคะก็จะเป็นกันไกลที่แบบซอกแซกซิกแซกหน่อยท่านฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวฝนแป๊บนึงฝั่งโอเคขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะช่างฝนก็จะอิงจากไกด์ไลน์ของจุดฟิงมาเชื่อมนะครับก็ทำเหมือนข้างที่ก่อนหน้านี้นั่นเองอันนี้จะเป็นการคอสเช็คความยาวของกรอบนะคะเพื่อทำให้กรอบดูคมขึ้นนะคะบางทีเราถ้าคอเช็คบางทีเรากับลูกค้ากลับบ้านไปจะได้แบบเฮ้ยปัดไปทางนี้ก็ยังมีผมที่แบบต่อกันอยู่นะครับใช่แล้วมาแล้วโหยังทันนะครับพี่คนไหนที่เข้ามาดูก็ขอบอกว่ายังทันอยู่นะครับผมใช่แล้วอันนี้จะเป็นในส่วนของงานด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่อด้านข้างนะคะในการดึง90องศาเชื่อมกับแฮร์ไลน์ด้านข้างเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาไม่ทันหรืออยากทราบข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโปรโมชั่นดีๆนะครับผมก็เข้าไปที่ LINE @barberbrain นะครับผมก็ฝากติดตามแฟนเพจใน LINE ด้วยนะครับ LINE Official นั่นเองใช่แล้วก็แอดเข้าไปในนั้นก็จะมีทั้งข่าวสารต่างๆมากมายในไม่ว่าจะเป็นทั้งอุปกรณ์ต่างๆของบาร์เบอร์ลงถึงข่าวสารดีๆเกี่ยวกับบาร์เบอร์นะครับผมและที่สำคัญก็เป็นไลฟ์สดย้อนหลังด้วยในนั้นก็ใครที่เป็นช่างก็สามารถไปตามกันได้กับ VH Academy นั่นเองนะครับผมในนั้นก็จะมีคอร์สออนไลน์ทั้งการให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นการใช้องศายังไงการใช้อะไรตรงนี้ยังไงให้ถูกต้องนะคะยอดต้องบอกว่าสูตร90นะถ้าเราใส่135เข้าไปอาจจะเป็นแบบไปใส่ใช้กับทูบ็อกก็ได้นะอย่างนี้เราก็แบบอย่างที่บอกว่าโบคันมันจะแบบตื้อๆหน่อยก็แบบใส่90ไปนั่นเองประมาณนั้นขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเป่าผมเช็ดทรงแล้วนะคะแผ่นใสติดหน้าต่างสามารถทักเข้าไปหาแอดมินได้เลยนะคะแอดมินจะรอตอบอยู่นะคะก็จะเป็นกล่องเป็นแพ็คเลยนะคะการใช้งานแผ่นใสก็มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆสติ๊กเกอร์นะคะดึงออกมาแล้วก็แปะหน้าผากได้เลยนะคะแปะเสร็จก็ทิ้งได้เลยค่ะใช่ครับผมขอบอกว่าดีจริงๆเสร็จผมอะไรก็จะไม่เข้าหน้าลูกค้านะครับใช่แล้วการเข้ากันให้เสร็จผมไม่ให้เข้าแมสด้วยนะคะในส่วนของขั้นตอนการใดก็สำคัญนะพี่เฟิร์นเนาะอ
แอดมินบอกว่าเคยมีประสบการณ์รอตัดผมหนึ่งหัวช่างสามคนสลับกันตัดมีฮาริสเฟิร์นอารีตัดไป3ชั่วโมงหลับรอครับมีตำนานเลยนะใครที่เจอนายแบบวันนั้นเอาเป็นไปถ่ายร้านอารีรอบหน้านายแบบบอกเอาแบบเดิมนี้ไม่ได้แล้วนะสวัสดีครับตากใบสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ทุกคนเลยนะครับอันนี้เป็นการเป่าแห้งแล้วนะคะพอเป่าแห้งเราก็จะเห็นงานที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะสำหรับหวีที่ช่างฝนใช้จะเป็นหวีสีลุงนั่นเองนะคะก็ซื้อในเพจทักในเพจได้เลยนะทักในเพจได้เลยนะคะนี้เรามาจะมาใส่เท็กเจอร์กันนะครับสังเกตไหมว่าผมในแบบช่วงบนยังมีความหนาอยู่เราจะใส่เท็กเจอร์เพื่อเพิ่มความผิวนะครับเวลาเซตออกมามันจะได้มีความผ่องนิดนึงเนาะต้องบอกว่ากรอบทรงก็ยังแบบชัดอยู่นะผมแต่น้ำฝนก็จะเริ่มตรงจุดด้านบนนะครับผมหรือว่าท็อปนั่นเองจะเพิ่มแท็กเจอร์เข้าไปจะทำให้ผมดูแบบเบาบางขึ้นในส่วนของปลายผมด้านบนนะคะครับผมใช่แล้วค่ะแอดมินวันนั้นก็ที่ตัดกัน3คนช่าง3คนวันนั้นขึ้นนายแบบไปงานแต่งไปแต่งงานเป็นเจ้าบ่าวต่อ ใจมันได้จริงๆแอดมินบอกในส่วนของขั้นตอนนี้จะเป็นการแต่งสร้างเลเยอร์ไอ้สร้างฟิกเจอร์นะคะแต่ด้านหน้าก็ยังมีอยู่นะครับผมจะงอยคอยรักนะคะผมเอาไว้จริงๆเนี่ยยุ่งเลยนะต้องบอกว่ามันก็เป็นงานดีไซน์นะใช่แล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่างานคีเอทนะงานใหม่ๆไว้ยาวมากๆก็เก็บไว้เกี่ยวหูก็ได้ปกติเราไว้หางเต่าด้านหลังอันนี้ไว้หางเต่าด้านหน้าแทนเก๋มากพ่นสีหน่อยไหมนี่น้องเจมส์มาวินบอกว่า FC ร้านฮาริสบาร์เบอร์ครับร้านนี้เบอร์หนึ่งในดวงใจผมเลยครับสวัสดีเจมส์ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานของเราสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับช่างอาริสติดตามได้ทางเพจนะครับผมฮาริส Barber Shop นะครับผมแล้วก็ฮาริส Academy นี่ก็จะเป็นเทคนิคต่างๆนะครับผมนะครับผมแล้วก็คลิปใน TikTok ผมต่างๆที่เราแบบตัดออกแบบกันไปตอนนี้ต้องบอกว่าคนดูเยอะใช่แล้วก็ฝากติดตาม IG ด้วยคืนนี้จะได้หญิงก็หางเต่านี่แหละเฟี้ยวไม่เฟี้ยวก็ทำแฟนคุณเลี้ยวอ่ะเลี้ยวมามองจะไว้ทำไมนี่ตัดเสร็จเดี๋ยวไลฟ์สดพาไปเดินตลาดต่อในส่วนของการใส่เท็กเจอร์นะครับเราจะใส่แค่บริเวณตรงช่วงจุดท็อปเนาะเพราะเราจะไม่ไปยุ่งในส่วนของฟิ้งมากเพราะว่าจุดเด่นของเขาก็คือจะเป็นทรงโฟกัสก็คือจะครอบลงมาเลยเนาะแล้วก็จะเน้นกรอบให้ดูคมๆนะคะใช่ครับต้องบอกว่าเวลาน้องสวดใส่เท็กเจอร์เห็นไหมตรงนี้ก็จะแบบแตกต่างเลยนะตรงนี้จะเป็นกรอบอยู่ตรงนี้ก็จะแบบฟุ้งๆหน่อยนะครับทีนี้จะมาส่วนในการเซตนะครับเราจะใช้เนื้อเพลทอันนี้แล้วก็จะมายกที่3กันแล้วนะคะยกนี้เราจะเซตกันอย่างเดียวเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์โปรเมดสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างพี่เฟิร์นถ้าอย่างใครกำลังเดินอยู่ในห้างนะคะสามารถไปสั่งซื้อที่ชั้นจีที่ร้านท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที่บิวเทียมก็ได้นะคะก็ขอบอกว่าสะดวกสบายจริงๆและที่สำคัญผ่านช่องทางออนไลน์ก็ในเพจ Bubble Bean Pro Med Official เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็น LINE @barberbian นะคะ @barberbean นะคะขอบอกอย่างที่บอกว่าแถมสติ๊กเกอร์ด้วยก็ใครอยากได้สติ๊กเกอร์ก็ไปจัดกันได้คุณไม่ขอเราก็จะให้นะคะ
ก็บอกว่าขั้นตอนการทำในผมให้เกิดพองตัวก็เราจะใช้ตัวนี้นะครับผมกระบอกตัวนี้จะเพิ่มปั่นวอลุ่มจากผมตรงๆให้มันงอตัวนะครับผมในโซนด้านท็อปนะครับผมแล้วก็โซนด้านทุยเราจะปั่นกันมีขั้นตอนนี้จับตาดูกันดีๆนะคะตอนนี้บางก็ใช้ตัวส่องนะคะตัวส่องของใดนะคะในการปั่นนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการใดนะครับผมกับตัวส่องแล้วก็ได้ตบเมื่อกี้ก็ตบเป็นโปรเมตตัวเคนั่นเองสามารถสั่งซื้อพวกโปรเมตแว็กได้ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแล้วก็บิวตี้แล้วก็ทางเพจบับเบิ้ลเบนโปรเมตออฟฟิเชียลได้เลยนะครับผมพี่น้องสปป.ลาวก็สามารถพักฐานจังตุ้ยสมศักดิ์สินชัยอยู่อำเภอดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เลยนะครับผมนี่จะเป็นการใดตรงบริเวณรากไส้แล้วนะคะให้ดูพลิ้วขึ้นล้ำมากอันนี้ขอบอกล้ำไอ้ตรงที่เหลือด้านหน้านี่แหละไอ้แบบตอนนี้มีความรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วนะคะแปลว่าเขาชอบแล้วนะคะถ้าเก็บไว้3วันเดี๋ยวช่างอลิสโอนให้ 3,000 น่ะเอาป่ะโอ้โหเอาป่ะแฮ่ทีนึงเลยโอ้แสดงว่าช่วงนี้ก็แห้งอยู่ดิดิ้นหนึ่งเลยแสดงว่าแห้งจัดสำหรับตัวส่องนะคะใดตัวส่องนะคะสามารถทักมาที่เพจบับเบิ้ลเบนได้เลยนะคะครับผมขอบอกว่างานจะออกมาแบบปุ้นๆบ่อยหน่อยนะปุ้นปุ้นปุ้ยปุ้ยปุ้ยนะปุ้นๆเฉยโอ้โหโอเคต้องบอกว่างานที่เราสร้างไปก็จะเป็นกรอบอันนี้เลยนะผมโอ้โหด้านหน้าด้านบนเราก็จะเป็นโค้งนี่เขาบอกว่างานแบบแท็กทีมมันจะเห็นอะไรใหม่ๆเนาะมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละช่างเนาะที่มาฟิกกันใช่ก็บอกว่างานของน้องฝนที่น้องฝนใส่ไปทำให้งานเซตง่ายขึ้นมากในโซนด้านบนนะครับผมกรอบด้านข้างที่เราสร้างมันก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์แบบนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นโบคัตมูลเล็ตที่เราสองคนนะครับผมได้ฟีเจอริ่งกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเก็บเอาไว้ได้นะครับผมลองทำดูกับเพื่อนๆช่างตัดผมในกลุ่มของตัวเองก็ได้ผมลองตัดร่วมกันนะครับผมว่าเราจะเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับผมเราตัดร่วมกันแต่ละคนก็มีลายเส้นของตัวเองอยู่แล้วเวลาเรามารวมกันก็จะได้ทรงใหม่ๆขึ้นมาอย่างนี้ถ้าตัดกันแบบนี้ต่อไปลูกค้าบอกเดี๋ยวจองช่างอลิสครึ่งชั่วโมงช่างอลิสครึ่งชั่วโมงทำไงอ่ะทีนี้คิวยากเลยทีนี้เดินกันรอบร้านเลยทีนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะครับช่างฮาริสอ๋อขอบคุณครับก็จบกันไปแล้วนะคะกับทรงโบคัตไม่เล่นนะคะโอเคก็วันนี้การแท็กทีมนั่นเองก็ได้เทคนิคไปหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นการไล่เฟสการสร้างกรอบการสร้างความพริ้วด้วยมีดรวมถึงการหลักการใช้องศาและที่สำคัญคือการเซตนั่นเองเขาบอกว่าได้ครบรถจริงๆวันนี้กับการแท็กทีมวันนี้มีพี่ๆคนไหนอยากเห็นเราแท็กทีมกับใครก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้หรืออยากให้ช่างคนไหนฟิกกับคนไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมโอเคก็พบกับพวกเราทุกเดือนทุกวันวันอะไรนะวันศุกร์สองทุ่มครึ่งทางเพจบับเบิ้ลเบนโบเมดออฟฟิเชียลนั่นเองส่วนผลงานต่างๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่เพจ Harris Barber Shop รวมถึงที่มาแรงเลยนะคะก็จะเป็น TikTok ขอบอกว่าคนดูเยอะจริงๆนะครับผมก็ฝากพี่ๆไปติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากไลฟ์สดของพี่ตั้มแชร์ด้วยทุกวันอังคารนะครับผมแล้วก็วันพุธพี่บอลอิสระภาพแล้วก็ที่สำคัญเลยพวกเราทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งนะครับผมกับทีมงาน
ฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญสิ้นเดือนนี้วันที่เท่าไหร่นะ26-27นี้นะคะก็จะเป็นงานสำหรับเซิร์ฟสเก็ตพี่ๆคนไหนที่ชอบหลงไหลในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตก็สามารถไปดูในหน้าเพจได้ก็จะมีกิจกรรมสำหรับพี่ๆทุกคนนะครับผมเอ็กกับบาร์เบอร์เบนนั่นเองและที่สำคัญพี่ๆคนไหนอยากได้สติ๊กเกอร์ในซีซั่นนี้เป็นซีซั่นของมาสคอตเล่นเซิร์ฟสเก็ตก็สามารถสั่งซื้อสินค้าแล้วก็พร้อมแถมสติ๊กเกอร์ให้เลยครับโอเคก็จะได้สติ๊กเกอร์ปั๊บเลยนะคะในส่วนของอาทิตย์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรหรือจะเป็นแท็กทีมช่างไหนกับช่างไหนก็ฝากพี่ๆติดตามพวกเรากันด้วยนะครับผมในเพจ Bubble Brain Pro Made Official นะครับผมแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่วันศุกร์หน้า 20:30 นกับทีมงานไฮลิทบาร์เบอร์ช็อปวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่จัดไปครับผม